สัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิวันกันตุภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอะพุพพะภาคะนะมะกะรังกะโรมะเสงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะRecording in progress. ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของทั้งฝ่ายวิชาการทุกรูปทุกคนนำโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการท่านผู้อำนวยการกองวิชาการสวัสดีคณาจารย์ทุกรูปทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมรายการเสริมความรู้ในทางวิชาการหรือ up skills ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องครั้งที่แล้วนั้นมีภารกิจจำเป็นการคณะสงฆ์ในเขตภาค5ก็เลยไม่สะดวกที่จะเข้าบรรยายก็เลยครั้งที่8ก็เลื่อนมาครั้งนี้ยังไงก็ตามก็จะบรรยายให้จบตามขอบข่ายเนื้อหาสาระที่ควรจะเป็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องแก่นพุทธธรรมเรื่องที่บรรยายร่วมกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก็เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันการสืบเนื่องกันเนี่ยบางเรื่องก็เป็นประเด็นเดียวกันแต่ว่าบรรยายในคนบรรยายคนละแง่คนละมุมแต่เมื่อเช้านี้ก็เข้าไปฟังคำบรรยายของท่านรองวิชาการนิดหนึ่งนะได้พูดถึงเรื่องของกิเลสและก็คุณสมบัติของจิตที่พัฒนาโดยหลักพระพุทธศาสนาแล้วสามารถละกิเลสแต่ละอย่างได้อะไรบ้างและละได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเป็นเรื่องของจิตก็คือเป็นเรื่องของตัว
ตนคนเรานี่แหละนะมันไม่ผิดหลักที่สอนบรรยายในราวิชาแก่นพุทธธรรมตั้งแต่ต้นมาเริ่มต้นด้วยขันธาตุอายตนะเนี่ยนะมันไม่มีทางผิดทางแน่สอนพระพุทธศาสนาต้องเริ่มโดยขันธาตุอายตนะนี่แหละไม่ว่าจะเป็นสอนในแง่ของปรมัตถธรรมหรือสัจธรรมสอนในแง่ของศีลธรรมจริยธรรมระดับศีลธรรมจริยธรรมก็ต้องเริ่มต้นด้วยขันธ์ธาตุอายตนะนี่แหละเป็นเรื่องของคนนะการเกิดของคนสาเหตุการเกิดของคนและปัญหาของคนสาเหตุของการเกิดต้นเหตุการเกิดคนและปัญหาของคนการดับปัญหาแล้วก็ทางไปสู่การดับปัญหาครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของความดีสูงสุดนะมาจบตรงที่ความดีสูงสุดตามหลักศาสนาโดยเฉพาะหลักพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยซึ่งว่าถึงเรื่องความดีก็ไม่ได้ต่างจากศาสนาอื่นเท่าไหร่แต่ว่าเราพูดถึงความดีในหลักพระพุทธศาสนานั้นจะไม่พูดเฉพาะความดีสูงสุดจะพูดทั้งความดีที่เป็นโลกิยะก็คือระดับชาวบ้านโลกทั่วไปและความดีที่เป็นโลกุตระคือพ้นจากโลกไปเป็นความดีสูงสุดที่ประสงค์มุ่งหวังกันนั่นแหละเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าคฤหัสถ์ญาติโยมหรือพระเจ้าประสงค์เวลาทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนากล่าวคำถวายวัตถุสิ่งของปัจจัย4แก่พระเจ้าประสงค์แก่ใครต่อใครก็ท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานเทอญด้วยกันทั้งสิ้นนะเมื่อมีคำว่ามรรคผลนิพพานเมื่อไรก็แสดงว่านั่นแหละประสงค์จะบรรลุความดีสูงสุดไม่ใช่ความดีระดับต้นๆไม่ระดับโลกิยะแล้วเป็นความดีระดับโลกุตระเป็นความดีสูงสุดในหลักในพระพุทธศาสนาและครั้งที่แล้วก็ย้ำให้กับพวกเราได้ทราบเพื่อที่จะได้ไปถ่ายทอดกับสังคมทั้งหลายแล้วก็จะได้สำนึกตระหนักร่วมกันว่าในฐานะเป็นชาวพุทธทั่วๆไปในฐานะที่เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่ศาสนทายาทสื่อพระศาสนาก็ด้วยศรัทธาในความดีสุขในความดีนี่แหละทั้งความดีระดับโลกิยะและความดีระดับโลกุตระหรือความดีสูงสุดจึงทำให้พระพุทธศาสนาดำรงสถานะอยู่ในสังคมไทยสังคมโลกอยู่ได้เมื่อใดก็ตามที่คฤหัสถ์ญาติโยมชาวบ้านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่มีความเชื่อในความดีสูงสุดตามหลักที่สอนกันเนี่ยเมื่อนั้นก็จะไม่มีใครนับถือกราบไหว้บูชาสักการะเพราะฉะนั้นที่กราบไหว้บูชาสักการะอยู่นี้ก็ด้วยความดีสูงสุดแล้วเขาก็มีความคาดหวังตลอดเวลานะในหมู่คฤหัสถ์ญาติโยมหรือในหมู่พระเจ้าประสงค์ด้วยกันเนี่ยว่าเราที่มาศึกษาพระพุทธศาสนาสอนพระพุทธศาสนาแล้วก็ดำบางหลายท่านก็ดำรงสถานะเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาเป็นสมณะชีพรามก็มีเป็นนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาก็มีเนี่ยส่วนหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เขายังมีศรัทธามีความเชื่อมั่นนับถือยกย่องบูชาเราก็คือคาดหวังว่าเราจะสามารถชี้ทางไปสู่ความดีสูงสุดไม่ใช่ทางละ1ชี้ความดีสูงสุดที่ถูกต้อง2ชี้ทางไปสู่ความดีสูงสุดที่ถูกต้องมีอยู่2อย่างนี่แหละนะถ้าชี้ไม่ได้บอกไม่ได้อึ้งๆเมื่อไหร่แล้วก็เขาก็ไม่ศรัทธาหรอกไม่ได้เชื่อถือเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันอยู่เหนือประสาทสัมผัสของปุถุชนคนมีกิเลสทั่วๆไป
แม้ว่าพระเจ้าพระสงฆ์จะเป็นสมมติสงฆ์เป็นปุถุชนยังมีกิเลสอยู่คฤหัสถ์ญาติโยมชาวบ้านก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าจากการศึกษาพระพุทธศาสนาที่แตกฉานเนี่ยจะสามารถชี้ในเชิงวิชาการได้แม้จะชี้ในเชิงที่เป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองคือตัวเองยังไม่บรรลุแต่ว่าชี้โดยอาศัยข้อมูลทางวิชาการที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเขาก็ยังมีความเชื่อมั่นอย่างนี้ชี้ความดีสูงสุดชี้ทางไปสู่ความดีสูงสุดนะความเชื่อมั่นความศรัทธาความเชื่อมันเกิดจากตรงนี้เพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วก็มาจบลงที่ตรงนี้แล้วก็ได้แสดงเทคนิคคอนเทิร์มนะเป็นตัวอย่างความดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าปฏิเวทสัทธรรมนี่แหละในฝ่ายโลกียะในฝ่ายโลกุตระนะคำที่แสดงถึงความดีระดับโลกียะเช่นสุคติสวรรค์ทรัพย์สมบัติสามีสุขสุขที่เกี่ยวด้วยอมิตรปิติปราโมทย์บรรณาสุขของคฤหัสถ์ทั้งหลายนะไม่ว่าคือคฤหัสถ์ญาติโยมคนทำมาหากินเนี่ยที่เหงื่อไหลใครย้อยทำมาหากินหน้าดำคร่ำเพี้ยนน่ะก็ประสงค์ความสุขเป็นสุขแบบโลกเป็นโลกียะเป็นสุขของคฤหัสถ์คนครองเรือนก็คืออัตถิสุขสึกจากการเกิดจากการมีทรัพย์โภคสุขสุขจากเกิดจากการใช้สอยทรัพย์นะนะวัชสุขสุขเกิดจากการได้ทำงานที่ตัวเองชอบไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่ใช่งานเสี่ยงภัยแล้วก็ท้ายที่สุดอนานาสุขสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้เป็นศีลอันนี้เป็นสุขที่คฤหัสถ์ญาติโยมคนทำมาหากินทั้งหลายประสงค์กันเป็นโลกิยสุขซึ่งเมื่อได้สุขอย่างนี้ก็แสดงถึงคุณภาพชีวิตละนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายท่านที่ศรัทธาพระเจ้าพระสงฆ์ศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไปกราบไหว้บูชาสักการะขอศีลขอพรทั้งหลายก็ได้หวังว่าจะอำนวยอวยพรให้ประสบความสำเร็จดังที่หวังไม่งั้นก็คงไม่ไปหวังไม่ไปกล่าวคำอธิษฐานกันหรอกเวลาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยกราบไหว้พระเกจิอาจารย์กราบไหว้พระพุทธรูปเจดีย์ต้นพระศรีมหาตัวพระบรมสารีธาตุรอยพระพุทธบาทอื่นๆที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นบุคคลทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายเนี่ยก็ปรารถนานี่แหละความร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละแล้วความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยมันจะได้มาแค่ปรารถนาเท่านั้นหรือมันไม่ใช่พอปรารถนาแล้วเขาก็ไปทำส่วนมากนั่นนะก็มีไม่กี่ท่านหรอกที่ไปปรารถนาแล้วก็ไปไม่ได้ทำอะไรแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะส่วนมากก็ปรารถนาเสร็จแล้วก็ไปทำก็คือเขาไหว้บูชาสักการะตั้งความปรารถนาแล้วก็ไปทำก็จะเป็นตัวเสริมแรงให้เขาประสบความสำเร็จตามนั้นก็คือประสงค์ความดีระดับโลกิยะก็คือเป็นเรื่องของสุขเรื่องทรัพย์ก็เหมือนกันน่ะนะเรื่องปีติปราโมทย์เรื่องความสบายอกสบายใจอ่ะปีติปราโมทย์เป็นคำที่แสดงถึงความสบายอกสบายใจไม่สบายใจมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจอะไรยังไงมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรก็ไปกราบไหว้บูชาสักการะขอสิ่งขอพรขอให้ความทุกโศกทั้งหลายมันปราศจากปรารถนาการไปหายไปมันมีแต่ปีติมีแต่ปราโมทย์มีความแต่สุขกายสบายใจอย่างนี้เป็นต้นระดับโลกียะเนี่ยก็ปรารถนากันคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายก็มุ่งประสงค์ที่จะได้อย่างนี้นะที่ศรัทธาอยู่นี่ไปโลกุตระคำที่แสดงถึงความดีในฝ่ายโลกุตระเป็นความดีที่จะไต่ไปสู่ระดับความดีสูงสุดเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะความดีสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะนะ
ส่วนที่เป็นทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายลาภยศสรรเสริญอะไรทั้งหลายตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยถือเป็นความดีแต่ว่าเป็นระดับโลกิยะความดีระดับโลกิยะมีทั้งส่วนที่เป็นวัตถุมีทั้งส่วนที่เป็นด้านจิตใจส่วนระดับโลกุตระเนี่ยมีเฉพาะระดับส่วนที่เป็นด้านจิตใจเป็นความดีความงามของจิตใจเป็นนามธรรมโดยเฉพาะแล้วก็พวกเราก็อย่าสับสนนะเวลาไปถ่ายทอดให้กับคนทั่วๆไปได้รับรู้รับทราบเนี่ยนะบางท่านก็มีความเข้าใจผิดคฤหัสถ์ญาติโยมที่ไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรก็เข้าใจผิดว่าบรรลุนิพพานแล้วนี่มันจะไม่ได้ใช้สอยทรัพย์สมบัติที่อุตสาหามาได้ทั้งครึ่งค่อนชีวิตนี่มันจะไม่มีสุขแบบโลกโลกทั่วไปเนี่ยเอาก็เอาสองอันนี้ไปพันกันอีกนะคือแม้จะเป็นพระอริยะบรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์อรหันต์เป็นพระอริยะบุคคลนะแม้จะไม่ถึงพระอรหันต์เป็นระดับพระโสดาบันพระอะไรขั้นต้นๆเนี่ยยังไม่เป็นพระอรหันต์ดำรงสถานะเป็นคฤหัสถ์อยู่นี่มันก็ยังมีส่วนหนึ่งของความเป็นคนเหมือนกับคนทั่วๆไปนั่นแหละว่าจะต้องมีการพักผ่อนหลับนอนการประกอบสัมมาอาชีพการ อุปโภคบริโภคเหมือนกับคนทั่วๆไปนี่แหละแต่ว่าการพักผ่อนหลับนอนก็ดีการประกอบอาชีพก็ดีการบริโภคใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคก็ดีนั้นเป็นไปอย่างดีงามเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นไปอย่างมีสติมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ยังมีส่วนนั้นอยู่นะเพียงแต่ว่าไอ้ที่สุขแบบโลกๆที่บอกเมื่อกี้เนี่ยอติสุขโภคสุขอนวัจจสุขอนันตสุขสุขจะเกิดจากการมีสุขเกิดจากการใช้สอยสุขเกิดจากการทำงานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษงานที่ตัวเองชอบงานที่ไม่เสี่ยงภัยสุขจากการให้เป็นเนี่ยมันสุขแบบนี้มันสำหรับพระอริยะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันไม่ใช่สุขแบบโลกๆอย่างนี้นะก็เป็นสุขของพระอริยะท่านไปเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาสองอย่างนี้มาพันกันนะความเป็นมนุษย์กับความเป็นพระอริยะคือความเป็นพระความเป็นอริยะก็อยู่ในความเป็นมนุษย์อยู่ในจิตใจของคนนั่นแหละจิตใจที่ดีงามอ่ะโดยสรุปนะจิตใจที่ดีงามสูงส่งอ้าวเป็นปฏิเวทสธรรมนะก็ไล่ลำดับมาตั้งแต่ปริยัติสธรรมก็คือขันธ์ธาตุอายตนะปฏิปฏิสธรรมยังก็คือเป็นทางไปสู่ความดีสูงสุดความดีระดับโลกียะความดีระดับโลกุตระในหลักพระพุทธศาสนาเอ้าพระพุทธศาสนาก็นิยมสอนชี้จุดหมายที่ดีงามก่อนที่จะชี้วิธีการที่จะไปสู่ความดีงามนั้นนะตามหลักอริยสัจ4นั่นแหละเราจะเห็นว่านิโรธเนี่ยมาก่อนมรรคเนี่ยมาทีหลังนะชี้นิโรธก่อนก็คือชี้ความดีที่ควรจะบรรลุเนี่ยเสร็จแล้วก็ชี้มรรคก็คือทางที่ไปสู่ความดีที่ควรจะบรรลุอันนี้ก็คือปฏิเวตัวปฏิเวทสัจธรรมที่ให้เห็นคำสำคัญระดับโลกิยะโลกุตระเป็นคุณงามความดีตามหลักพระพุทธศาสนาก็ไปเอาบางเรื่องบางประเด็นนะที่เป็นความดีความดีระดับโลกิยะจะไม่พูดละเพราะว่าพวกเราก็สอนกันเยอะละนะไม่ว่าจะเป็นความจริงก็ระดับโลกิยะนี่แหละก่อนนะสุคติสวรรค์เนี่ยนะก็อยู่ในสวรรค์นี่แหละโลกิยะอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องเอาประเด็นที่เป็นเรื่องเป็นภพเป็นภูมิแล้วก่อนนะซึ่ง เราศึกษาผ่านกันมาเยอะนะในบทสวดธรรมจักรกับวัฏฏนสูตรก็มีครบถ้วนนะเรื่องพวกเนี้ยเราก็ผ่านมาผ่านไปอยู่แต่บางทีก็ลืม
สอนคฤหัสถ์ญาติโยมไปสอนเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องพรหมวิหารเรื่องสังคหวัตถุเรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่ลืมสอนเรื่องพวกนี้เรื่องครบเรื่องภูมิที่ดีงามเนี่ยนะคือคำว่าภพภูมิเนี่ยพูดในสองลักษณะนะมีสองนัยยะอยู่ในนี้ก็คือนัยยะที่หมายถึงสถานที่ที่จะไปอยู่อาศัยนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า lodging place คือสถานที่อยู่อาศัยอันนี้นัยยะหนึ่งนัยยะที่สองคือเป็นสภาวะจิตของมนุษย์นี่แหละทำคุณงามความดีไปถึงระดับชั้นไหนชั้นไหนแล้วก็จะได้สภาวะจิตอย่างนี้เอาเดี๋ยวค่อยๆศึกษากันไปแต่ว่าในสไลด์นี้เนี่ยพูดถึงในแง่ที่หนึ่งก่อนคือในแง่ที่เป็นสถานที่อยู่อาศัยเราไม่ค่อยจะนิยมสอนญาติโยมกันเพราะว่าสอนไปสอนมาญาติบางท่านก็กลัวว่าโยมจะถามว่ามันอยู่ที่ไหนท่านแล้วหน้าตาเทวดาที่อยู่ในสวรรค์แต่ละชั้นมันเป็นอย่างไรเนี่ยเอาเราก็อาจจะตอบว่าไม่เคยไปไม่เคยเห็นเอาเขาก็จะมาถามว่าไม่เคยไปไม่เคยเห็นแล้วมาสอนทำไมเล่ากลัวอย่างนั้นอีกก็เลยไม่อยากสอนกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจแรงจูงใจนะใช้ภาษาการศึกษาให้มันเต็มๆหน่อยน่าจะหมายถึงแรงจูงใจไฟสัมฤทธิ์ก็คือแรงจูงใจแรงบันดาลใจของคนฟังทั้งหลายให้มันทำคุณงามความดีเพื่อไปสู่พบไปสู่ภูมิที่ดีงามตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานี่แหละอันนี้นัยยะสำคัญนะที่ชาวโลกทั้งหลายบางถิ่นบางที่เราดูภาพยนตร์ต่างประเทศบางเรื่องในวิธีการสอนลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยโดยเฉพาะก่อนหลับก่อนนอนเราก็จะเห็นบางฉากเขาบอกว่าเอานอนนะจะเล่านิทานให้ฟังแล้วก็เล่านิทานที่เป็นตัวอย่างของการทำคุณงามความดีแล้วก็ประสบความสำเร็จจากการทำคุณงามความดีนั้นให้ลูกหลานฟังจนกระทั่งหลับไปก็คือเล่า best practice ให้ฟังนั่นแหละมันจะเป็นแรงจูงใจแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังที่เป็นเด็กที่เป็นเยาวชนมันค่อยๆฟังรากลึกลงไปในอุปนิสัยจิตใจของเขาจะเป็นพลังแห่งคุณงามความดีที่ได้รับการปลูกฝังเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดปาฏิหาริย์โดยอัศจรรย์นะบางทีเราก็เห็นว่าโอ้ยมันพิสูจน์ไม่ได้นะตัวเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยไปเพราะฉะนั้นสอนมากเดี๋ยวก็จะหาว่างมงายไร้สาระไร้เหตุผลไปนู่นมั่นใจเถอะถ้าข้อมูลใดก็ตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความจริงตามนั้นเพียงแต่ว่าบางอย่างนั้นเป็นความจริงที่พิสูจน์ด้วยประสาทสัมผัสไม่ได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสเวลาอธิบายเรื่องพวกนี้เนี่ยท่านไม่นิยมจะอธิบายในเชิงรูปธรรมในเชิงที่เป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยหลวงพ่อก็จะนิยมบรรยายเฉพาะนัยยะที่สองก็คือส่วนที่เป็นสภาวะจิตใจมีแน่นอนเป็นมนุษย์นี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นว่าเดี๋ยวพบดีภูมิที่เป็นสวรรค์เนี่ยที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสุคติภูมิเป็นสวรรค์นะสุคติสวรรค์ซึ่งในชั้นกามาวจรเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะที่เป็นสวรรค์มนุษย์นี่ก็เป็นสวรรค์นะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันสุดยอดแล้วเป็นสุคติภพที่มีแต้มต่อมีข้อได้เปรียบ
มากกว่าเทวดาในสวรรค์ซะอีกมีคัมภีร์พระพุทธศาสนาตัวอย่างนิทานชาดกทั้งหลายยืนยันได้เลยนะเราที่เป็นมหาเก่าทั้งหลายเรียนบาลีมาก่อนเรียนธรรมบทมาก่อนนี่เห็นได้ชัดเลยในคัมภีร์อัตถกถาธรรมบทเทวดาในชากามาวจรบางท่านประสงค์จะทำบุญทำคุณงามความดีเสริมบุญเสริมบารมีของตัวเองให้มากขึ้นไปเรื่อยๆต้องลงมาที่โลกมนุษย์เพื่อมาทำบุญใส่บาตรโดยเฉพาะใส่บาตรให้แก่พระสงฆ์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติคือพระสงฆ์ที่เข้านิโรธสมาบัติ7 วันเนี่ยคัมภีร์ก็บอกว่าในวันที่7ที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยถ้าใครสามารถเป็นคนแรกที่ใส่บาตรพระสงฆ์นั้นเหมือนกับได้แก้วสารพัดนึกคือปรารถนาอะไรก็ประสบความสำเร็จเทวดารู้ข่าวนี้เข้าก็รีบลงมาเลยทีเดียวถือขันข้าวถือเครื่องใส่บาตรไปยืนคิวแรกทีเดียวเพื่อที่จะใส่บาตรให้กับพระสงฆ์รูปที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินั้นพระพุทธเจ้ารู้ข่าวก็ต้องมาบอกเอ้ยไม่ไปโน่นไปอยู่คิวท้ายโน่นคิวแรกนี่ให้มนุษย์ผู้นี้ที่เป็นผู้ตกยากนี่ได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรก่อนนะอย่ามาแซงคิวเราเป็นเทวดาก็สุขพอสมควรแก่ฐานะแล้วมนุษย์ผู้นี้เป็นนายมหาทุกขตะก็คือเป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากเหลือเกินจริงๆให้เขามีโอกาสได้ทำบุญใส่บาตรแม้ของที่ใส่บาตรจะไม่ค่อยประณีตไม่มีราคาด้อยค่าแต่ว่าให้เขามีโอกาสได้ทำบุญเถอะเพื่อที่จะได้อานิสงส์ได้ผลบุญจากการได้ใส่บาตรแก่พระสงฆ์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินั้นแล้วเขาจะได้ไปปรารถนาเรื่องอุปโภคบริโภคทรัพย์สินเงินทองได้มาเลี้ยงตัวเองตามสมควรแก่ฐานะอะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นชีวิตในสวรรค์เนี่ยสุขสบายก็จริงแต่ว่าจะพัฒนาต่อไปเนี่ยจะต้องหาโอกาสมาทำบุญแบบมนุษย์นี่แหละมนุษย์เนี่ยมันเป็นภพภูมิของมนุษย์มันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นภพภูมิที่มีศักดิ์และสิทธิ์มีความเป็นใหญ่ในตัวเองและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ได้ทำคุณงามความดีพัฒนาตัวเองได้จุดถึงจุดสูงสุดถึงความดีสูงสุดได้ยังมีประสิทธิภาพและได้ตรงที่สุดก็อยู่ในชั้นกามาวจรนี่แหละเพราะฉะนั้นปรารถนาให้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดแล้วสร้างคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้ทราบข่าวที่ไหนว่าเทวดาชั้นไหนก็สร้างได้นะมีแต่มนุษย์นี่แหละสร้างได้นะสร้างเครื่องบินสร้างอวกาศสร้างโทรสมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยก็มีแต่มนุษย์นี่แหละสร้างได้นะไม่ได้ข่าวว่าเทวดาชั้นไหนมันสร้างนะแต่อาจจะกล่าวได้ว่าคนที่สร้างได้เนี่ยก็คือคนที่สร้างด้วยเขามีสภาวะจิตเทียบเท่ากับเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้อันนี้เป็นไปได้เพราะว่าเขาทำสำเร็จเนี่ยต้องอาศัยสมาธิจิตขั้นสูงจริงๆก็คือจิตเป็นสมาธิจริงๆจึงทำงานที่มันเป็นระบบมีความละเอียดซับซ้อนนั้นได้สำเร็จนะอาศัยสมาธิจิตขั้นสูงจริงๆว่าโดยสภาวะจิตเนี่ยก็อาจจะเทียบเท่าเทวดาชั้นอรูปาวจรนะขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะโน่นก็ได้นะเอาสไลด์นี้ค่อยๆว่าไปนะสำหรับสไลด์เนี่ยจะไม่รีบร้อนละจะว่าอยู่ในแถวนี้แหละนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยชินเกี่ยวกับคำพวกนี้ทั้งสวดทั้งอ่านเนี่ยเจอผ่านตาอยู่เป็นประจำแต่ว่า
ไม่ค่อยโฟกัสหรอกเพราะว่าอู้อย่าไปสอนทำไมนะเรื่องพวกนี้ไม่เห็นมันน่าสนใจอะไรแต่ท้าดิแท้จริงแล้วเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญที่สร้างแรงจูงใจให้กับพุทธศาสนิกชนคนทั่วไปได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยให้เราอธิบายดีๆเถอะดูให้เป็นระบบเถอะแล้วก็ถ้าสามารถอธิบายให้มันง่ายมองเห็นเป็นรูปธรรมได้เนี่ยนะก็คืออธิบายทั้งสองแง่นั่นแหละทั้งแง่ที่เป็นนามธรรมทั้งแง่ที่เป็นรูปธรรมอย่างหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อก็จะอธิบายในเชิงนามธรรมแล้วก็แต่ว่าไม่ก็คือสภาวะจิตก่อนและไม่ได้ปฏิเสธสภาวะที่เป็นรูปธรรมคือเป็นเพราะเป็นภูมิเป็นสถานที่นะเพียงแต่ว่าโอ้ยมันไกลตัวนะมันมองไม่เห็นไปพูดแล้วบางทีมันเลื่อนลอยเพราะฉะนั้นเอาสภาวะจิตก่อนดังเช่นระดับจาตุมหาราชเนี่ยเท้ามหาราชทั้ง4นะถ้าคุณมีจิตที่เต็มไปด้วยหิริโอตัปปะนะก็คือมีคุณธรรมสองอันเนี่ยที่สูงส่งจริงๆเนี่ยนะปฏิบัติอยู่เป็นลักษณะนิสัยก็เป็นแล้วยังไม่ได้เกิดไปตายยังไม่ได้ตายไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาในเป็นในชั้นจาตุมหาราชเลยในชั้นดาวดึงในชั้นยามาในชั้นดุสิตเลยในชั้นนิมานุนีในชั้นปรานิมิตาวสาวดีเลยก็สะสมคุณธรรมที่จะเป็นเหตุให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นๆเนี่ยในขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยทำสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วรักษาศีลนะสมบูรณ์บริบูรณ์ตลอดมีคุณธรรมเรื่องฮีริโอตัปปะฮีริความละอายแก่ใจโอตัปปะความเกรงกลัวเนี่ยฮีริโอตัปปะสัมปันนาสุขธรรมะสมาหิตาทำอยู่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นลักษณะเป็นนิสัยนี่มันก็มีความเป็นเทพในชั้นกามาวจรชั้นใดชั้นหนึ่งอยู่ในร่างของมนุษย์นี้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นตายไปก็เอาไปเกิดในเทพชั้นเนี้ยนะชั้นต่างๆเนี่ยแต่อย่างยกตัวอย่างเช่นชั้นมีมานนรีเนี่ยผู้ยินดีในการในการเนรมิตอ่ะยินดีพอใจในการเนรมิตมันก็คงจะหมายเนรมิตก็คือสร้างขึ้นมานี่แหละก็คือคนที่มีความสามารถทางจิตมีศักยภาพในการที่จะทำงานอะไรก็สำเร็จไปทุกอย่างเหมือนกันเนรมิตเอาอ่ะนะที่มีความคิดสร้างสรรค์มีระบบคิดที่เป็นระบบมีความคิดที่เป็นระบบซับซ้อนคิดเรื่องที่ซับซ้อนได้แก้คิดปัญหาที่ยุ่งยากได้หาทางแก้ปัญหาได้ทำงานอะไรก็สำเร็จมันไปทุกอย่างเนี่ยนิมมานะแปลว่าการเนรมิตรติแปลว่ายินดีคือมีลักษณะนิสัยเรื่องพวกนี้ก็คือชอบคิดชอบสร้างชอบทำโน่นทำนี่ด้วยความขยันหมั่นเพียรทำงานด้วยอิทธิบาท4เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะในร่างของมนุษย์อ่ะแต่ถ้าเป็นปารานิมิตาวสาวัตเดียวก็คือพวกที่เป็นไปในอำนาจของสิ่งที่เขาเนรมิตแล้วอันนี้ก็จะอาศัยก็คือเป็นลูกน้องเป็นบริษัทบริวารของคนดีมีอำนาจทั้งหลายเนี่ยนะก็จะอยู่ในสภาวะอย่างนี้เอาโดยละเอียดกว่านี้ก็ไปศึกษาไปเพิ่มไปดูไปเพิ่มเติมเอาเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราไปสอนแล้วสามารถสร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจไฟสำริดให้กับคนทั้งหลายที่ทำคุณงามความดีที่ประสงค์ที่ปรารถนานะก็รับศีล5ทุกเมื่อเชื่อวันศีเลนะสุขติงยันติติระโภคสัมปทานะไอ้สุขติงยันตินี่ส่วนมากก็เครื่องหนึ่งก็คงไม่นึกถึงความเป็นมนุษย์หรอกไอ้สุขติงยันติเนี่ยก็คือไปสู่สุขติได้เพราะศีลเนี่ยเรื่องหนึ่งก็ส่วนมากก็นึกถึงนู่นแหละสวรรค์นี่แหละนะแต่ว่าเฉพาะชั้นศีลนี่มัน
ไปสวรรค์ชั้นกามาวจรนี่แหละนะตั้งแต่จาตุมหาราชิกาไปถึงปรานิมิตาวสาวัตถีนี่แหละเป็นศีลนะศีลเลยนะสุคติยันติที่ว่าเนี่ยก็ว่าอยู่เป็นประจำตอนรับศีลเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อธิบายรายละเอียดทั้งส่วนที่เป็นนามธรรมคือสภาวะจิตรวมทั้งคุณธรรมที่จะทำให้เกิดสภาวะจิตระดับจาตุมหาราชดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรานิมิตาวสวัตติทั้งส่วนที่เป็นภพเป็นภูมิที่จะไปเกิดจริงๆใจเย็นๆนะอธิบายไปเถอะนะเราสอนอย่างเนี้ยมันจะได้ครบถ้วนเป็นความดีระดับโลกิยะและเป็นความดีที่หมายถึงทั้งสภาวะจิตของคนของมนุษย์ทั้งหลายและหมายถึงภพภูมิที่อยู่ที่อาศัยที่ไปเกิดหลังจากที่บำเพ็ญคุณธรรมจริยธรรมจนได้ดำเพ็ญจริยธรรมมีคุณธรรมมีคุณสมบัติพอที่จะไปเกิดในภพภูมิเหล่านี้อันนี้กามาวจร6ชั้นเป็นสุคตินะแล้วก็สวรรค์ควบคู่กันไปด้วยพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยไปอาศัยคุณธรรมชั้นต้นนี้แหละนะถ้าจะพูดถึงไตรสิกขาไว้ในที่นี้ซึ่งจะไปพูดในครั้งต่อๆไปที่ว่าในทางไปสู่ความดีสูงสุดนะเรื่องไตรสิกขาเนี่ยแต่ว่าให้เห็นภาพตั้งแต่นี้เลยก็ได้ว่ากามาวจรก็คือศีลทำศีลสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็มีทำอื่นแวดล้อมด้วยโดยมีศีลเป็นแกนกลางนะรูปาวจรอรูปาวจรก็คือสมาธิฌานสมาธินะศีลสมาธิปัญญานั่นแหละนะยังไม่ถึงปัญญาเนี่ยมันแค่สมาธิเพราะฉะนั้นทำสมาธิให้สมบูรณ์บริบูรณ์จนสภาวะจิตนะอาศัยศีลเป็นฐานบำเพ็ญสมาธิจิตเป็นอัปปนาสมาธิละนิวรณ์5จิตก็ขึ้นเข้าสู่สภาวะของฌานโดยเริ่มจากรูปฌานแล้วไปสู่อรูปฌานอันนั้นว่าโดยวิธีการนั้นว่าโดยมรรคนะอ้าวยังไม่พูดละเรื่องวิธีการเรื่องมรรคพูดถึงตัวภพตัวภูมินี่ก่อนชี้ตัวความดีระดับโลกิยะนี้ก่อนนะเป็นความดีสูงสุดระดับโลกิยะนะใช้ศีลเป็นฐานเนี่ยพัฒนาต่อไปในร่างมนุษย์นี่แหละเพื่อเหมือนกับเป็นการไปกวาดบ้านไปเตรียมสถานที่เอาไว้ว่าเราบำเพ็ญจริยธรรมได้คุณธรรมมีคุณธรรมระดับนี้แล้วเนี่ยละกิเลสได้ระดับนี้แล้วเนี่ยตายแล้วก็จะไปเกิดจากกามาวจรเอาพัฒนาต่อเป็นรูปาวจรก็คือสวรรค์16ชั้นแต่ว่าโดยตัวไปเราบางทีเราก็เข้าใจผิดนะนึกว่าชั้นพรหมโลกกับโลกสวรรค์เนี่ยมันคนละอันกันความจริงมันสวรรค์ทั้งหมดนั่นแหละนะสวรรค์ชั้นกามาวจรสวรรค์ชั้นรูปาวจรชั้นอรูปาวจรแต่โดยตัวไปเนี่ยเรานิยมเรียกว่าพรหมสวรรค์ชั้นพรหมก็คือพรหมโลกความจริงสวรรค์ชั้นพรหมนั่นแหละก็คือสวรรค์เหมือนกันนะเรานิยมเรียกว่าพรหมโลกซึ่งรูปาวจรเนี่ยมี16ชั้นนะเริ่มตั้งแต่ชั้นพรหมปริสัชชาก็คือชั้นที่เป็นหมู่บริษัทบริวารของพรหมทั้งหลายพรหมปุโรหิตาชั้นที่เป็นปุโรหิตของพรหมทั้งหลายนะโดยรายละเอียดนั้นโอไปศึกษาตำราตำราที่ว่าด้วยจักรวาลที่เรื่องจักรวาลทิปนีโลกทิปนีโลกทิปกสารดูนะแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมจากคัมภีร์โดยเฉพาะคัมภีร์ชั้นหลังๆเนี่ยก็คงจะมีคำอธิบายเยอะโดยส่วนตัวก็เอาละให้ดูคำให้ดูตัวคำที่เป็นชื่อ
ของภพภูมิแต่ละชั้นนะฮะซึ่งมีคำอธิบายรายละเอียดโดยสรุปก็อยู่ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมท่านก็จะสรุปเอาไว้ซึ่งลักษณะวิถีชีวิตรูปร่างหน้าตาวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชั้นเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็ปรากฏออกมาเราก็สืบค้นพอที่จะเห็นภาพรางๆได้ตามความหมายของคำอย่างเช่นคำว่าปริตาภาเนี่ยแปลว่าชั้นที่หมู่สัตว์ที่เกิดในชั้นเนี้ยนะถ้าพูดถึงคุณสมบัติของรูปร่างหน้าตาของสัตว์ที่ไปเกิดเป็นพรหมชั้นปริตาภาเนี่ยมีรัศมีอาภาไปว่ารัศมีปริตาภามาจากคำว่าปริตะบวกกับอาภานะแปลว่ามีรัศมีนิดหน่อยอย่างเนี้ยนะมีรัศมีนิดหน่อยชั้นมหาพรหมคือชั้นพรหมผู้ใหญ่นะมหาแปลว่าใหญ่นะประมาณคือพรหมนะแต่ว่าเวลาเราสอนเนี่ยนะอย่าให้คนฟังก็สับสนคำว่าพรหมในคัมภีร์พระพุทธศาสนากับคำว่าพรหมในคัมภีร์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมีนัยยะแตกต่างกันยังไงต้องชี้ให้เห็นให้ชัดนะซึ่งโดยสรุปก็คือก็เป็นพรหมนี่แหละนะเพียงแต่ว่าตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่งอยู่ในโอปปาติกะกำเนิดในกำเนิด4เราต้องอธิบายเชื่อมโยงกับกำเนิด4โน่นนะ จลาอาจลาพุชะสัตว์ที่เกิดจากน้ำอันดาชะสัตว์ที่เกิดในไข่หรือเกิดจากไข่สังเสตชะเกิดจากสิ่งสกปรกเท่าใครแล้วก็โอปปาติกาสัตว์ลอยเกิดพร้อมพวกนี้ก็เป็นโอปปาติกาสัตว์หรือเป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่งมีธรรมชาติเหมือนกับสัตว์โลกทั่วๆไปนะเกิดแก่เจ็บตายเพียงแต่ว่าอายุอานามนั่นจะอาจจะนานหน่อยนะเอาใครอยากจะรู้ว่าแต่ละชั้นมีอายุเท่าไหร่นานขนาดไหนเนี่ยก็ไปดูในจักรวาลทีปนีโลกทีปกาสารภูมิวิลาสีนี้นั่นแหละนั่นแหละในคัมภีร์ในตำรับตำราที่ว่าด้วยพบเรื่องภูมิเรื่องจักรวาลนั่นแหละนั่นก็จะว่าเอาไว้โดยละเอียดอยู่นะว่ามีอายุยืนยาวนานขนาดไหนเราก็จะพอเห็นภาพนะอย่างเช่นนะเนี่ยจากความหมายของคำอย่างเช่นอัปมานาภาเนี่ยนะอัปมานะแปลว่าประมาณไม่ได้ก็คือกว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขตอาภาก็คือรัศมีนะชั้นที่สัตว์มีรัศมีมีแสงสว่างที่ประมาณไม่ได้ไม่มีขอบเขตนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นเพราะเป็นภูมิที่เราทำคุณงามความดีเมื่อทำได้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามหลักพระพุทธศาสนาพัฒนาจิตใจขณะที่เป็นมนุษย์ก็มีสภาวะจิตที่เทียบจะใช้คำว่าเทียบชั้นหรือว่าเท่ากับเทวดาชั้นพรหมที่เกิดอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งนี่แหละอย่างยกตัวอย่างเช่นเอามาดูตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งก็ได้นะมาอยู่สไลด์นี้ที่มีคนทำเอาไว้ให้นี่นะอันนี้ก็เอามาจากอินเทอร์เน็ตเห็นไหมนะถ้าเป็นชั้นบำเพ็ญใจสีขาวนี่แหละอาศัยศีลเป็นฐานนี่แหละจิตนะเป็นได้อัปปนาสมาธิคืออัปปนาสมาธิเนี่ยมันทำให้ละนิวรณ์5ได้ละนิวรณ์5ได้เมื่อไหร่สภาวะจิตของเราเนี่ยก็จะเข้าถึง
ความเป็นพรหมฉันปาริสัชชาอปุโรหิตามหาพรหมาสามชั้นเนี่ยนะสภาวะจิตมันเข้าสู่ระดับฌานนะระดับปฐมฌานนะสภาวะจิตระดับปฐมฌานมันเป็นยังไงเอ้าคัมภีร์ก็บอกว่าจิตเนี่ยโดยปกติของคนมีกิเลสที่ยังละนิวรณ์ห้าไม่ได้คือตัวไปเนี่ยมันก็คิดไปทั่วแหละนะมันไม่มีขอบเขตของการคิดอ่ะไม่รู้นะคิดตะวันออกตะวันตกได้พร้อมๆกันอ่ะมันสับสนอ้าวกำลังคิดถึงนิวซีแลนด์อยู่เอาปั๊บโดนไปคิดถึงอเมริกาอีกไปพร้อมๆกันอ่ะสับๆกันไปสับกันมาอยู่เนี่ยปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บไม่รู้นะ360 องศาเนี่ยมันคิดได้ไปทั่วไม่มีขอบเขตไม่มีสมาธินั่นแหละนะปุถุชนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะจิตมันก็คิดไปทั่วอย่างนี้แหละหลายเรื่องไปในขณะเดียวกันไร้จุดโฟกัสที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่จิตมันเป็นสมาธิแนบแน่นนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสการปรุงแต่งทั้งหลายที่จัดรวมอยู่ในคำว่านิวรณ์5เนี่ยนะกามฉันทะพยาบาทีนมิทธะอุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉาจิตก็จะมีอารมณ์ให้คิดแคบลงมาคิดในคิดเกี่ยวแคบลงมาก็เกี่ยวอยู่ในอารมณ์ที่เรียกว่าวิตกลักษณะที่เรียกว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเอาเดี๋ยวก็ไปว่ารายละเอียดในโน้นในตอนที่ว่าฌานเนี่ยคิดในเรื่องวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาก็สภาวะจิตก็จะเข้าสู่สภาวะปฐมฌานเท่ากับว่ามีสภาวะจิตเทียบเท่ากับเทวดาที่อยู่ในชั้นปาริสัชชาปุโรหิตามหาพรหมายังเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปกริ่งเกรงอย่าไปกังวลว่าปฏิบัติธรรมโอ้ได้ถึงกันฌานเนี่ยมันจะไม่เป็นมนุษย์มนาอีกต่อไปมันไม่ใช่มันเป็นสภาวะจิตของเราที่เข้าสู่ชั้นนั้นแล้วนะมีความเป็นพรหมอยู่ในตัวนะพรหมวิหาร4มันสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งในเชิงที่เป็นตัวอักษรทั้งในเชิงที่เป็นคุณธรรมในจิตของเราเทียบเท่ากับสัตว์เทวดาชั้นพรหมชั้นนี้แหละนะเมื่อสภาวะจิตมันเข้าสู่สภาวะปฐมฌานถูกเมื่อไหร่แล้วก็ตายลงก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมมัปปริสชานะปุโรหิตามหาพรหมาก็คงเป็นเรื่องของชั้นใดชั้นหนึ่งแต่ระดับไปนั่นแหละนะนะพรหมปริสัชชาก่อนแล้วก็ปุริหิตามหาพรหมาก็เป็นสิทธิ์ของมนุษย์ที่มีพัฒนาการทางจิตถึงขั้นปฐมฌานนะก็อยู่ในขั้น3ขั้นนี่แหละสูงสุดไม่เกินมหาพรหมานะแต่ระดับขึ้นไปอีกสภาวะจิตขึ้นจากปฐมฌานภูมิไปสู่ทุติยฌานภูมิมันก็เลื่อนฐานะของสภาวะจิตนั่นแหละนะยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยก็เลื่อนฐานะไปสู่ขั้นปริตาภาอัปปมานาภาอาภัสสรานะแต่เพื่อว่าในชั้นแรกนี่สภาวะจิตได้เทียบกับพรหมปริสัชชาพรหมปุโรหิตามหาพรหมายังเป็นมนุษย์อยู่อ้าวก็
ยังไม่ได้ไปเกิดในชั้น3ชั้นนี้แต่ขณะที่ทำความเพียรแล้วสภาวะจิตมันขึ้นไปจากปฐมฌานภูมิสู่ทุติยภูมิแล้วก็ไปตายตรงนั้นพอดีเนี่ยโอ้มันก็ต้องไปก็ไปเกิดชั้นนั่นแหละนะตายระดับไปตั้งแต่ชั้นพรหมปริตาภาอัปปมานาภาอาภัสราสิ่งสภาวะจิตที่ตายจากปฐมฌานภูมิเนี่ยก็คือกรอบการคิดของจิตจากวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาก็วิจารปีติสุขเอกคตาอย่างนั้นใช่ไหมฮะไปไล่ระดับองค์ฌานดูก็แล้วกันนะพวกเราเจ้าฌานอยู่แล้วโดยเฉพาะท่านที่จบนักธรรมตรีโทเอกมาเนี่ยเป็นมหาปริญญาเนี่ยก็รับว่าไล่องค์ฌานดูแล้วท้ายที่สุดก็ตายระดับขึ้นไปโน่นเรื่อยๆนะไปจนถึงชั้นอากนิฏฐะชั้นสูงสุดอะอากนิฏฐะก็คือไม่เป็นสองรองใครนะแปลง่ายๆน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่ะเป็นชั้นที่ได้อาจิตสภาวะจิตนั้นมันก้าวไปสู่น่ะจตุตฌานภูมิแล้วแล้วมันก็แต่ระดับไปชั้นสุทาวาสไปโน่นนะสุทาวาส5โน่นชั้นสูงสุดโน่นมันก็ตายจากระดับไปชั้นจตุตฌานภูมินี่แหละซึ่งบางทีบางตำราก็มีขยายเป็นจากจตุตฌานภูมิเป็นปัญจมฌานภูมิไปโน่นซึ่งโดยสาระหลักก็คืออยู่ในจตุตฌานภูมินั่นแหละนะสภาวะจิตมันอยู่ในลักษณะทำงานด้วยกรอบของเอกคตาอุเบกขานะก็คือนิ่งนะสูงสุดของรูปฌานรูปาวจรนะนะเอาเห็นไหมครเนี่ยสูงสุดของรูปาวจร16สวรรค์ชั้นพรหมชั้นรูปาวจร16เนี่ยก็คืออากนิฏฐานะซึ่งตามแผนภูมิที่เขาทำให้ดูเมื่อกี้นี้ตั้งแต่อวิหะอัตปาสุทธาสาทุสสีอากนิฏฐาเนี่ยเรียกว่าชั้นสุทธาวาสนะวัดต่างๆที่ตั้งชื่อว่าวัดสุทธาวาสสุทธาวาสเนี่ยก็เอาแรงจูงใจเอามูลเหตุจูงใจมาจากคำที่แสดงถึงสวรรค์ชั้นรูปาวจรชั้นรูปชั้นพรหมนะรูปาวจรนี่แหละนะเอามาตั้งวัดสุทธาวาสสุทธาวาสทั้งหลายเนี่ยนะเอาอันนี้ก็เป็นความดีในระดับโลกิยะยังไม่สูงสุดอ่ะเป็นความดีระดับโลกุยะในแง่ที่เป็นภพเป็นภูมิเป็นโลกเป็นที่อยู่อาศัยมีประสบการณ์ได้สัมผัสได้ทั้งในเชิงนามธรรมและรูปธรรมเป็นได้ทั้งนั้นนะ ทีนี้พัฒนาต่อไปก็อาศัยสภาวะจิตที่เป็นพื้นฐานระดับรูปาวจรนี่แหละนะความหมายของว่ารูปาวจรอรูปาวจรนี่พูดรู้อธิบายยิ่งถ้าเราตั้งใจฟังจริงๆยิ่งน่าสนใจใหญ่นะมันหมายถึงอะไรแต่ว่าเราเชี่ยวชาญระดับนี้ก็อธิบายเฉพาะเทคนิคอนเธอไม่ฟังภาวนาต่อไปพัฒนาต่อไปสภาวะจิตก็จะไต่ระดับขึ้นไปสู่โน่นชั้นอรูปาวจร4เป็นสวรรค์ชั้นพรหมอรูปพรหมเริ่มตั้งแต่อากาสานัญจายตนะไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะท่านประสงค์ความหมายนะที่ประสงค์ความหมายตามภูมิชั้นเนี่ยไปดูบทวิเคราะห์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านจะอธิบายเอาไว้หรือว่าไม่อยากอธิบายอ่านละเอียดพิสดารมากก็ไปดูคำอธิบายในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมก็ได้ฉบับประมวลศัพท์ก็ได้อย่างเช่นคำว่าอากาสานัญจายตนะแปลว่าอากาศนะ
นะอากาศหาที่สุดมิได้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะหาที่สุดมิได้เนี่ยอากาศะบวกอนันตะอนันตะอย่างเนี้ยนะมีคำว่าอายตนะใส่เข้ามาด้วยนะคือถ้าให้วิเคราะห์ตามความเข้าใจก็คงหมายถึงเอาว่าโดยสภาวะจิตก่อนก็คือสภาวะจิตที่มันไม่ได้มีสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตเนี่ยไม่ได้เป็นรูปนะฮะแต่ว่ายังเป็นอารมณ์ของจิตได้อยู่เหมือนกับอยู่ในความว่างเปล่าที่ไร้ขอบเขตหรือจะอย่างนั้นนะถ้าเป็นวิญญาณอัญญายตนะนะวิญญาณน้อยหนึ่งหมายถึงว่าการรับรู้แม้แต่น้อยหนึ่งก็ไม่มีแต่ยังมีอยู่ที่ปรากฏดูเหมือนว่ายังมีอยู่แต่วิเคราะห์ลึกลงไปจริงๆเนี่ยน้อยหนึ่งก็หาไม่ได้ส่วนที่เป็นอารมณ์ของจิตเนี่ยที่เป็นการรับรู้อารมณ์เนี่ยนะจึงเรียกว่าวิญญาณัญญายตนะมีคำที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพูดถึงสภาวะลักษณะอย่างนี้ว่าอัพโพหาริกนะมีเหมือนไม่มีจะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เอามากลางเอาอ้างไม่ได้นะวิญญาณัญญายตนะก็หมายถึงว่าจะว่าจิตมีการรับรู้อารมณ์ก็ไม่ใช่ไม่มีการรับรู้อารมณ์ก็ไม่ใช่มันน่าจะหมายถึงอย่างนั้นนะสภาวะจิตมันเข้าถึงความละเอียดสูงสุดทั้งในแง่ของการทำงานทั้งในแง่ของการรับอารมณ์น่าจะเป็นอย่างนั้นอากินจันนานี่อากินจันยาจันนานี่แปลว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะมันก็สืบเนื่องกันไปท้ายที่สุดจนกระทั่งเนวะสัญญานาสัญญายตนะแปลตามตัวไปว่าจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มันก็ความหมายคล้ายๆกันนั่นแหละสืบเนื่องกันไปนะน้อยหนึ่งก็ไม่มีนี่แหละจะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่อันนี้ว่าโดยสภาวะจิตว่าโดยพบโดยภูมิที่อยู่อาศัยมันก็คงเข้าลักษณะกับสภาวะจิตนี่แหละนะคำว่าอรูปอวจรมันก็ชัดอยู่แล้วนะอันนี้มันก็ไต่สืบเนื่องไปจากชั้นกามอวจรรูปอวจรและอรูปอวจรเป็นการแสดงถึงความดีสูงสุดระดับโลกิยะเป็นสิ่งที่อธิบายได้อธิบายได้ยากให้เข้าใจได้ยากเพราะฉะนั้นท่านที่เชี่ยวชาญเรื่องจักรวาลวิทยาเนี่ยจึงใช้ไนยะเชิงจักรวาลวิทยามาอธิบายด้วยแล้วก็ท่านที่เชี่ยวชาญเรื่องของพุทธศิลป์สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนารูปทรงเจดีย์เนี่ยจึงใช้รูปทรงเจดีย์มาเป็นกรอบในการอธิบายแล้วว่าโดยจริงก็คือท่านที่สร้างสถาปนิกนะที่ทำแบบการสร้างเจดีย์ที่สร้างออกมาในรูปลักษณะอย่างนี้ส่วนมากก็มีความเข้าใจเรื่องพบเรื่องภูมิในทางพระพุทธศาสนานี่แหละมาก่อนเขาบรรยายพบภูมิอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็สั่งตำรูปทรงเจดีย์ที่จะอธิบายภพภูมิให้มันชัดขึ้นก็คือในประเด็นทางสถาปัตยกรรมขอบข่ายเนื้อหาของสถาปัตยกรรมเชื่อมโยงกับหลักแนวคิด
เกี่ยวกับภพภูมิทางจักรวาลวิทยาซึ่งว่าตามจริงก็ไม่ใช่เฉพาะของพระพุทธศาสนาหรอกนะไอ้เรื่องจักรวาลวิทยาเนี่ยบางทีเขาถึงบอกว่าไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาไปเอามาจากคัมภีร์จักรวาลวิทยาโบราณทั้งหลายหรือว่าคัมภีร์จักรวาลวิทยาโบราณเอาไปจากพระพุทธศาสนามันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละอธิบายนะคนละเรื่องเดียวกันก็พันกันไปพันกันมาอยู่อย่างนี้แต่ประเด็นในสไลด์นี้ก็คือเป็นความฉลาดนายหนึ่งเป็นการตอบคำถามว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะที่พระเราไม่ค่อยอยากอธิบายเรื่องนี้นะความจริงคฤหัสถ์ญาติโยมที่เขาศึกษาเรื่องนี้เขาอธิบายฟังกันสนุกสนานกันเพลิดเพลินนะเป็นความจริงในเรื่องเล่าเขาก็อธิบายกันไปนะสร้างศรัทธาให้เข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งนะในเชิงวิชาการเราก็อธิบายได้เพราะว่าตามกรอบตั้งเป็นประเด็นปัญหาเสนอมาเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มจาก1ชีวิตคืออะไรโลกและชีวิตคืออะไร2โลกและชีวิตเป็นอย่างไร3โลกและชีวิตเป็นไปอย่างไร4เรารับรู้โลกภายนอกได้อย่างไรแล้วก็5โลกและชีวิตที่ดีงามเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่แสดงถึงความดีงามของโลกและชีวิตจุดดีงามของโลกและชีวิตน่ะมันคืออะไรอยู่ที่ไหนเป็นเป้าหมายก็คืออยู่นับเนื่องในซัมมัมโบนัมจุดหมายสูงสุดนั่นแหละเพราะฉะนั้นสรุปได้ในอันนี้ในสไลด์นี้ว่าจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานะระดับโลกิยะเนี่ยว่าทั้งโดยนามธรรมคือสภาวะจิตและโดยภพภูมิรูปธรรมสูงสุดก็คือเนวะสัญญานาสัญญาอายตนะจากความเป็นมนุษย์ที่พรั่งพร้อมด้วยสุขเครื่องอุปโภคบริโภคมีสุขครบถ้วนตามแบบของคฤหัสถ์ญาติโยมผู้ทำมาหากินถ้าเป็นสมณะอีพรางก็เป็นนิรามิสุขก็คือเป็นสุขเป็นพวกปีติพวกพวกอวิปปิสารความไม่เดือดเนื้อร้อนใจพวกปีพวกปราโมทความฟูใจปีติปัสสัทธิสุขเอาสมณะอีพรางก็เน้นสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมคนทำมาหากินก็เป็นสามีสสุขคือสุขที่เจือด้วยอามิตรก็คือสุขของคฤหัสถ์4อย่างนี้เอาทำคุณงามความดีรักษาศีลก็เป็นฐานเจริญภาวนาต่อเนื่องก็เป็นฐานพัฒนาเรื่อยไปจากสวรรค์ชั้นกามาวจร6นะแต่ระดับขึ้นไปสู่ชั้นรูปาวจรและท้ายสุดอรูปาวจรซึ่งเป็นระดับชั้นแห่งความดีสูงสุดระดับโลกิยะแล้วอาจจะไต่ไปสู่ระดับโลกุตระนี่เอ้าทำยังไงเอาอาจจะเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์สมณชีพราหมณ์โดยสมัยโดยเฉพาะสมัยพุทธกาลเนี่ยไปติดอยู่ในระดับชั้นความดีสูงสุดระดับโลกิยะเนี่ยเข้าใจว่าก็คงมากเลยกันนะอาจารย์ที่สอนเรื่องสมาธิสมาบัติแบบพระพุทธองค์สมัยที่ยังไม่ตรัสรู้คืออาราระดาบทและอุตตกดาบทก็ติดอยู่ในชั้นนี้แหละนะทั้งในส่วนที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมขณะที่เป็นอาราระดาบทและอุตตกดาบทเนี่ยก็ได้ฌานสมาบัติเนี่ยนะก็ได้ฌานเนี่ยจะไม่ถึงธรรมะก็ได้ฌานเนี่ยคือรูปฌานอรูปฌานเนี่ยนะเชี่ยวชาญน่ะรูปฌาน4อรูปฌาน4เรียกว่าสมาบัติ8อ่ะก็เชี่ยวชาญก็ติดอยู่ในระดับนี้แล้วก็ทางส
สมณสากยบุตรเองก็เข้าใจว่าน่าจะมีอยู่ที่ยังติดใจในเรื่องในความดีสูงสุดระดับโลกียานี้ก็เป็นอันมากเพราะฉะนั้นในคัมภีร์พระพุทธศาสนานี่เราจะพบคำว่าชาณกีรังเล่นชาญชาณกีรังเล่นชาญกีรังก็คือกีฬานะชาณก็คือชาญน่ะนะก็คือรูปฌานอรูปฌานถ้าเป็นสถานที่อยู่ก็คือรูปาวจรสวรรค์16ชั้นพรหม16ชั้นนี่แหละและอรูปาวจรนะสวรรค์ชั้นอรูปพรหม4ชั้นนี่แหละเล่นฌานพวกนี้เชี่ยวฌานแล้วก็ติดอยู่ในการเล่นนั่นไม่ไปไหนมาไหนล่ะอย่าบำเพ็ญต่อไปอีกจากศีลนะมาสมาธิแล้วนะจากสมาธิจะไปสู่ปัญญาเนี่ยเอาไม่ไปละมาติดอยู่ในสมาธิเนี่ยเล่นฌานนี่แหละสนุกสนานเพลิดเพลินเพราะว่านะโดยคุณสมบัติที่เกิดขึ้นถ้าสภาวะจิตมันได้ถึงขั้นนี้แล้วนี่นะก็จะได้คุณสมบัติพิเศษซึ่งสามารถทำโน่นทำนี่ได้ก็คืออภิญญาโลกิยะอภิญญา5นั่นแหละทำเรื่องพวกนี้ได้นะเป็นสภาวะจิตนะยังเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นภิกษุนะอนาคาริกไม่ได้เป็นมรรคสูตรแต่ว่าเป็นอนาคาริกหลายท่านในสมัยพุทธกาลก็ยินดีพอใจติดใจในเรื่องของฌานของการเล่นฌานนี่ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนอ่ะอยู่มันแถวๆเนี่ยนะก็ยังมีกิเลสอยู่นะยังไม่ได้ก้าวสู่ความเป็นพระอริยะแม้กระทั่งขั้นพระโสดาบันได้3ไปก็ยังมีกิเลสอยู่แต่ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดที่สร้างศรัทธาสร้างแรงจูงใจแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นนะระดับโลกียะเนี่ยอันนี้ก็เป็นปฏิเวทสัจธรรมระดับโลกียะจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ก็คือเป็นความดีสูงสุดในระดับโลกียะอันนี้เป็นชุดที่1ที่มาจากเทคนิคคอนเทิร์มเมื่อกี้นี้นะให้ดูไปดูอีกสไลด์หนึ่งที่มันอธิบายถึงสภาวะแวดล้อมในพบในภูมิในสวรรค์ชั้นรูปาวจรชั้นอรูปาวจรชั้นกามาวจรชั้นรูปาวจรชั้นอรูปาวจรแล้วก็น่าจะมีโลกุตรภูมิด้วยนะอันนี้ต้องถามท่านผู้รู้อีกต่อหนึ่งก็ได้นะข้อมูลตรงนี้อยู่ในคัมภีร์อภิธรรมปิฎกเล่มที่วิพังคัมภีร์วิพังในอภิธรรมปิฎกในตอนที่ว่าด้วยธรรมหาทยะวิพังสนใจมาตั้งนานแล้วนะอธิบายเรื่องนี้เพราะว่าเวลาอธิบายเรื่องมนุษย์เรื่องสวรรค์นะเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องอัตตาอนัตตาทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะเวลาอธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับจุดหมายสูงสุดเรื่องนิพพานเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาทั้งหลายว่าที่สัมพันธ์กับนิพพานน่ะนะว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรมีสภาวะอย่างไรเนี่ยก็นิยมหยิบเอาเรื่องนี้มาอธิบายแต่ว่าโดยความเข้าใจส่วนตนจริงๆก็ไม่ได้ลึกซึ้งไปกว่าข้อมูลประโยคที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์เพียงแต่ว่าให้เป็นข้อมูลเป็นหลักคิดสำหรับพวกเราแล้วก็พวกท่านที่ประสงค์จะศึกษาต่อก็ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมได้นะข้อมูลตรงนี้อยู่ในคัมภีร์อภิธรรมปิฎกวิพังตอนที่ว่าด้วยธรรมหัตถยวิพังหัวข้อพูดถึงสภาวะธรรมนะสภาวะธรรมซึ่งดูคำอธิบายหัวข้อสภาวะธรรมเนี่ยคงหมายน่าจะหมายถึงชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในธาตุต่าง
ตั้งแต่กามธาตุไปจนถึงอปริยาปันนธาตุชีวิตกับสิ่งแวดล้อมก็คือพูดถึงขันธ์5นะซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสัตว์โลกอ่ะพูดถึงขันธ์ธาตุอายตนะนี่แหละซึ่งคำว่ากามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุแล้วก็อปริยาปันธาตุเนี่ยดูรายละเอียดที่เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมน่าจะหมายถึงภพภูมินี่แหละเพราะฉะนั้นก็เขาก็อธิบายนะในกามธาตุเนี่ยมีขันธ์ห้ามีขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีย์อาหารเป็นต้นครบถ้วนแล้วมันขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีย์อาหารของใครอ่ะมันก็ของสัตว์ที่มันเกิดในธาตุนั้นๆน่ะกามธาตุเนี่ยก็คงเป็นกามวจรนะเป็นมนุษย์เป็นสวรรค์6ชั้นนั่นแหละกามวจรนี่แหละเพราะก็พูดถึงขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์อาหารแล้วก็มีอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะถ้าที่สนใจก็ไปอ่านเพิ่มๆเอาโดยอธิบายว่าในกามธาตุนี่มีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อาหาร4เป็นต้นนะคือยกตัวอย่างมาให้ดู3 4คำเนี่ย1ขันธ์2อายตนะ3ธาตุ4อินทรีย์5อาหาร5คำเนี่ยในกามธาตุนี่คัมภีร์ก็จะบอกว่ามีขันธ์5มีอายตนะ12อายตนะ12คืออะไรก็คือตาบวกกับรูปหูบวกกับเสียงไปจนถึงมโนมนะบวกกับธรรมารมณ์หรือสิ่งที่ใจคิดอ้าวมี12อายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6อ้าวบวกครบ12มีขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอายตนะ12คือรูปตาบวกกับรูปไปจนถึงใจบวกกับธรรมารมณ์อ้าวเป็น12นะมีธาตุ18นะธาตุมันมีทั้งหมด18สมบูรณ์บริบูรณ์อ่ะธาตุ18อินทรีย์เนี่ยมี22นะเห็นมั้ยขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อาหาร4เป็นต้นนะอย่างอื่นก็ว่าไปมีรายละเอียดอยู่ในคัมภีร์นั้นแต่อันนี้ในกามธาตุมีครบถ้าอธิบายเพิ่มเติมจากคัมภีร์ก็คือสัตว์โลกในกามธาตุเนี่ยมีครบมีขันธ์5มีอายตนะ12มีธาตุ18มีอินทรีย์22มีอาหาร4นะเทวดากับสวรรค์ชั้นกามวจร6ชั้นเนี่ยเพราะในชั้นในรูปธาตุซึ่งก็คงก็วิเคราะห์ดูนะเพราะว่ามันไม่มีคำว่ารูปาวจรก็ใช้ท่านใช้คำว่ารูปธาตุก็เกินรูปาวจรนะแล้วท่านก็อธิบายว่ามีขันธ์5อายตนะ6อย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าวิเคราะห์ดูแล้วท่านก็น่าจะหมายถึงว่าสัตว์เนี่ยมีขันธ์5อายตนะ6นะไม่มี12แล้วมันขาดอะไรไปบ้างมันเนี่ยก็ดูสินะมันมีแค่จักขุบวกกับรูปอายตนะภายใน3อายตนะภายนอก3อ่ะรวมกันเป็น6อ่ะจักขุบวกกับรูปโสตะบวกกับเสียงมนะบวกกับธรรมมี6อ่ะแล้วที่เหลือมันหายไปไหนล่ะนะคานะบวกกับกลิ่นน่ะชิวหาบวกกับรสน่ะกายบวกกับโผฏฐัพพะมันหายไปไหนอ่ะเอาก็ไปวิเคราะห์แล้วก็ไปถามท่านผู้รู้เพิ่มเติมเอาว่าในสัตว์ในรูปธาตุเนี่ยมีขันธ์5ขันธ์ครบ5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่อายตนะนี่มี6ธาตุ18เนี่ยเหลือ9นะมีธาตุ9นะอินทรีย์22เหลือ14อาหาร4เนี่ยเหลือ3ขาดอะไรไปอ่ะ
ขาดกาวลิงกาลาหารอาหารคือคำข้าวอาหารหยาบมีแต่ผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารนะเหมือนกับชีวิตนี้ชีวิตของสัตว์ที่อยู่ในรูปธาตุนี้ดำเนินไปได้ด้วยอาหารทางใจเท่านั้นไม่ใช้อาหารไม่ได้อาศัยอาหารทางกายอาหารใจทั้งหมดเลยผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารนะอาก็พี่เขาว่าไว้อย่างนี้นี่เหลืออาหารสามทีนี้ในอรูปธาตุอรูปธาตุก็บอกว่ามีขันธ์สี่อายตนะสองธาตุสองอินทรีย์สิบเอ็ดอาหารสามอรูปธาตุมีขันธ์สี่ขันธ์ไหนหายไปรูปขันธ์หายไปมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะมีสองนะโอเหลือแต่มนะกับธรรมารมณ์เท่านั้นนะดังจักขุบวกกับรูปโสตะบวกกับเสียงคานะบวกกับกลิ่นชิวหาบวกกับรสกายบวกกับโผฏฐัพพะนี่หายไปเหลือแต่มนะบวกธรรมารมณ์เท่านั้นเหลืออายตนะสองคือภายในสองภายในหนึ่งภายนอกภายนอกหนึ่งภายนอกก็เป็นนามธรรมได้สัมไปเป็นธรรมารมณ์สิ่งที่ใจคิดนะธาตุเหลือ2เนี่ยมโนวิญญาณกับธรรมะอินทรีย์เหลือ11อาหารเหลือ3ผัสสะอาหารผัสสะหามโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารเหลือ3เหมือนเดิมนอกจากนั้นได้ยังพูดถึงอภริยาปนธาตุขึ้นไปอีกนะไอ้เนี่ยไม่กล้าใช้คำอื่นน่ะก็คิดในใจตัวเองว่าน่าจะหมายโลถึงโลกุตรธาตุนะอภริยปนธาตุแต่แต่ว่ามันอาจจะผิดก็ได้แล้วพวกเราก็เอาเป็นข้อมูลไปวิเคราะห์ว่าอภริยปนธาตุไปดูกันแล้วกันว่ามีขันธ์4อายตนะ2ธาตุ2อีสิติ2อาหาร3อ้าวอย่างนี้เป็นต้นนะมันเกี่ยวพันกับภพภูมินี่แหละนะกับเนี่ยนะกามวจร6อรูปวจร16กามวจร6อรูปวจร6อรูปวจร4เนี่ยมันสืบเนื่องกันนะข้อมูลตรงนี้สัมพันธ์กันก็เลยเอามาให้ดูเป็นข้อมูลประกอบพูดถึงสภาวะแวดล้อมของชีวิตส่วนประกอบของชีวิตในธาตุต่างๆเหล่านี้เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับความดีสูงสุดระดับโลกียะเช่นเดียวกันขออีกสักสไลด์หนึ่งนะอีกสักสไลด์หนึ่งซึ่งมันเกี่ยวพันนะกับการระหว่างโลกิยะกับโลกุตระนี่แหละเป็นคำที่แสดงถึงความดีสูงสุดซึ่งไต่ระดับจากโลกิยะไปสู่ระดับโลกุตระแล้วไต่ระดับจากสภาวะที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมไปสู่สภาวะที่มีความเป็นนามธรรมมากขึ้นแต่ว่ายังไม่เด็ดขาดนะเพราะว่ายังมีคำว่ายังมีคำว่าอากาสานัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่นะแต่ว่ามันไม่ติ่งนะบวกเข้าไปอีกคำหนึ่งคือสัญญาเวทิตานิโรธหรือนิโรธสมาบัติอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าอนุบุพวิหาร9นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากตัวคำเพิ่มหรือคำเป็นตัวสื่อเช่นคำว่าสมาธินะสมาบัติหรือฌานนิโรธแปลว่าความดับฌานแปลว่าการเพ่งสมาบัติแปลว่าการเข้าพร้อมสมาธิแปลว่าการแปลว่าจิตตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตที่เป็นกุศลน่ะนะ
เพราะฉะนั้นแม้จะมีคำที่เมื่อกี้เป็นคำที่ที่แสดงถึงอรูปาวจรภพภูมิปรากฏอยู่ด้วยแต่ว่าในสไลด์นี้มุ่งถึงระดับส่วนที่เป็นระดับของจิตเป็นนามธรรมเป็นหลักก็เป็นความดีเป็นคำที่แสดงถึงความดีสูงสุดที่มีนัยยะที่จะไต่ระดับจากโลกิยะไปสู่โลกุตระมากขึ้นสมาธิเนี่ยเป็นคำที่โอ้นะไม่ว่าชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธนะสนใจกันนะถ้าบอกว่าปฏิบัติสมาธิสมาธินะภาษาอังกฤษคือ concentration นะแปลว่าความตั้งมั่นนะส่วนเนี่ยนะแม้แต่ mindfulness เนี่ยนะก็ประสงค์เรื่องสมาธินี้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใช้คำเนี่ยไม่ว่าชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธคุ้นชินกันทั้งนั้นนะเรื่องคำเนี่ยเป็นคำที่แสดงถึงความดีงามของจิตใจเรารักษาศีลนะให้จิตมันปราศจากความวิตกกังวลเป็นเบื้องต้นให้จิตมันนิ่งให้จิตมันเย็นนะเพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานไปทำกรรมฐานแต่ส่วนมากจะนิยมใช้คำว่าไปทำสมาธินะสมาธินั้นเป็นคำที่เรียกผลที่เกิดขึ้นจากการทำกรรมฐานกรรมฐานเป็นคำที่เรียกถึงวิธีการเป็นคำใหญ่ส่วนวิธีการที่ซ่อนอยู่ในคำใหญ่นี้นะถ้าเป็นสมถกรรมฐานก็มี40วิธีถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็มี2วิธีใหญ่เดี๋ยวค่อยว่ารายละเอียดในเรื่องของวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิแต่เรานิยมเรียกว่าไปทำสมาธิไปทำสมาธิก็คือไปปฏิบัติกรรมฐานทำให้จิตเป็นสมาธินี่แหละซึ่งไม่ว่าระดับไหนเนี่ยก็เป็นคุณูปการอย่างยิ่งนะไม่มีผู้ใดที่ประสบความสำเร็จได้โดยปราศจากสมาธิคนทำงานด้วยจิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยถือว่าทำงานด้วยจิตที่เป็นสมาธิทั้งนั้นขณิกาสมาธิชั่วคราวเนี่ยก็ยังมีอุปการะอย่างมากนะปุถุชนคนทำมาหากินทั้งหลายเนี่ยมีขณิกาสมาธิก็เหลือจะพอแล้วทำงานเนี่ยนะไม่ต้องดิ่งแน่วแน่ 100% ใน1ชั่วโมงใน2ชั่วโมงที่ทำหน้าที่การงานดอกมันแวบไปโน้นแวบไปนี้ให้มีสมาธิเป็นช่วงเป็นครั้งเป็นคราวขณิกาสมาธิแปลว่าสมาธิชั่วขณะก็เป็นอุปการะอย่างเหลือล้นแล้วสมาธิเนี่ยแปลว่าความตั้งมั่นของจิตแล้วต้องเป็นจิตที่เป็นกุศลด้วยนะถ้าใช้คำว่าสมาธิเมื่อไหร่เนี่ยที่สามการสมาธิเป็นการสมาธิอัปปนาสมาธิแปลว่าสมาธิแนบแน่นมีคำอีกชุดหนึ่งซึ่งควรทำความเข้าใจอย่างยิ่งนะสมาธิสามสุญญตาสมาธิอันนี้นิตาสมาธิอัปปนิหิตาสมาธิสมาธิชุดแรกสมาธิสองสมาธิสามนั้นเป็นสมาธิที่เกิดจากการปฏิบัติสมถกรรมฐานสมาธิสามเนี่ยชุดที่สองเนี่ยเป็นสมาธิที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถ้าเป็นคำของหลวงพ่อปออประยุตโตท่านเขียนไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมก็คือสมาธิในสมถะกับสมาธิในวิปัสสนา
นะสมาธิในสมถะคือขณิกสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิส่วนสมาธิในวิปัสสนาคือสุญญตาสมาธิอนิมิตาสมาธิอัปปนิหิตาสมาธิสุญญตาสมาธินี่สมาธิที่เกิดจากการเห็นอนัตตาเห็นทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงไม่มีแก่นสารไม่มีสาระไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นฐานค้ำยันอยู่เบื้องหลังเห็นความจริงของโลกของชีวิตถ้าเอาคำในยานที่6มาใช้ก็คือได้สัมมาสนญาณอะได้สัมมาสนญาณโดยเฉพาะเห็นอนัตตาเนี่ยทุกอย่างไม่มีความเป็นตัวตนที่แท้จริงอ่ะนะพิจารณาเห็นตรงเนี้ยเห็นไตรลักษณ์ข้อเนี้ยเห็นอนัตตาเนี่ยก็ได้สมาธินี่เรียกว่าสุญญตาสมาธิอนิมิตาสมาธิคือสมาธิที่เกิดจากการเห็นพิจารณาเห็นทุกข์มั้งทุกข์นะแล้วก็อัปนิตาสมาธิที่เกิดจากการพิจารณาเห็นอนิจจความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นสมาธิ3เนี่ยสุญญตาสมาธิอนิมิตาสมาธิอัปปนิหิตาสมาธิหมายถึงสมาธิที่เกิดจากการพิจารณาเห็นไตรลักษณ์เป็นสมาธิในวิปัสสนาฌานสมาหรือสมาบัติเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องเป็นสภาวะของจิตนาที่เข้าถึงอัปปนาสมาธิละนิวรณ์5ได้ก็เข้าสู่สภาวะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่อากาสานัญญายตนะแล้วไปถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็สำหรับท่านที่เกี่ยวฌานรูปฌานสมาบัติ8ฌาน8เนี่ยนะตั้งแต่รูปฌานอรูปฌานเนี่ยนะก็จะมีความเกี่ยวฌานต่อยอดไปอีกอันหนึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธหรือนิโรธสมาบัติเป็นสภาวะจิตท่านเหล่านี้เรียกโดยหมวดธรรมว่าอนุบุพวิหาร9ท่านเหล่านี้แหละเวลาทำหน้าที่การงานเหน็ดเหนื่อยประสงค์จะพักผ่อนอย่างไรก็เข้านิโรธสมาบัตินะยังไม่เป็นพระอริยะถึงขั้นโสดาบันน่ะก็ได้สมาบัติ8เนี่ยนะเราเป็นว่าอริยะนะได้ถึงขั้นอนาครู้สึกจะถึงเลยขั้นอนาคามีนะนั่นนะก็นิยมจะทำอย่างเงี้ยนะเข้าสัญญาเวทีนี่แต่โรคคือนิโรธสมาบัติอันเนี้ยสามารถเข้าได้แต่ว่าต้องเชี่ยวชาญนะสมาบัติ8นะพระอริยะถึงขั้นพระอนาคามีก็เป็นชื่อสภาวะจิตนะสภาวะจิตอีกคำหนึ่งคือนิโรธแปลว่าความดับซึ่งก็คือดับกิเลสนะมีทั้งแบบข่มไว้แบบชั่วคราวแบบตัดขาดแบบสงบนิ่งแบบสละออกไปนะซึ่งมีนัยยะที่ท่านอธิบายไว้โดยละเอียดก็ในหนังสือพุทธธรรมของหลวงพ่อปออประยุตโตวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่12:30 นมันถึงช่วงนี้ก็นะเดี๋ยวจะมีภารกิจในเรื่องอื่นต่อไปวันนี้ก็เริ่มเร็วหน่อยท่านที่เข้ามาช้าก็สามารถดูย้อนหลังได้นะทั้งฝ่ายวิชาการก็ช่วยดูเรื่องเวลาที่จะเข้าชั้นเรียนนะก็มีระบบบันทึกในการเข้าฟังในของแต่ละท่านอยู่อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะทั้งฝ่ายวิชาการทีมงานฝ่ายวิชาการทั้งหมดนั่นนำโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองศาสตราจารย์ดร.พระมหาสมบูรณ์วุฒิกโรท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์สุขเหลืองท่านผู้อำนวยการกองวิชาการพระมหาขวัญชัยพุทธวิเศษโสรวมทั้งทีมงานทั้งหมดนะทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่านรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ดร.พระมหาชนันท์มหาชาโน
โดยเฉพาะฝ่ายปฏิบัติการทาง MCU TV นำโดยคุณสมหมายสุภาสิทธิ์กับทีมงานรวมทั้งท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการบริหารโครงการ Reskill Up Skill ทุกรูปทุกคนอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในโครงการ Up Skill การสอนวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญาวันนี้คงไม่มีเวลาในการทักทายและให้ตอบข้อสักถามใดๆนะก็อนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับกราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับที่ได้เมตตาบรรยายในวันนี้ครับซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่8ของพระเดชพระคุณครับช่วงท้ายนี้คงไม่มีคำถามอะไรทั้งสิ้นนะครับผมสมหมายสุภาษิตแล้วก็ทีมงานทั้งส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กองวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คงต้องขอลาท่านทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณได้นำกราบบูชาพระรัตนตรัยสุดท้ายครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิวาคาตุภะคะวะตาธัมโมวาคาตุภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆุสังฆังนะมามิสังฆังนะมา